กันที่เวทีลุมพินีบ้างนะครับอภิเดชสิทธิรันจอมเตะแห่งบางนกแฝกหรือว่าชื่อเล่นว่าไอตังนะครับวันนี้อภิเดชพบกับประกายแก้วลูกสอคอนะครับฉายาว่าขุนเข่าเสาโทรเลขนะครับซึ่งได้เปรียบช่วงชกและส่วนสูงอภิเดชมากนะครับแต่ว่ามาดูกันซิว่าประกายแก้วนั้นจะสามารถใช้อาวุธเข่าที่ถนัดนั้นทำอภิเดชได้หรือไม่นะครับยังไม่ทันไรก็โดนเตะซ้ายเข้าไปทีนึงแล้วที่บริเวณสวาบนะครับกายแก้วนั้นพยายามที่จะใช้อาวุธที่ตัวเองถนัดนะครับคือเข่าแต่ว่ากายแก้วนั้นก็มีลูกเตะที่ไม่เร็วเหมือนกันนะฮะเวลาเข้าวงในสังเกตว่าพี่เดชกอดแน่นเลยทีเดียวไม่ยอมให้กายแก้วคว้าคอได้นะฮะเดี๋ยวเตะซ้ายเอาไว้กายแก้วก็เต้นไปมานะครับกรรมการที่ถ้ามันเวทีที่เห็นแสกไว้ผมแสกกลางนั่นก็คือท่านอาจารย์สังเวียนฮิรัญยเลขานะครับเดี๋ยวเตะซ้ายเอาไว้ประกายแก้วโดนเข้าไปนะครับก็เจ็บนะครับยกที่2นะครับการชกของมวยคู่นี้นั้นไม่เหมือนกับครั้งที่อภิเดชชกกับราวีเพราะว่าสังเกตว่ามีความสุขุมมากกว่าอภิเดชโดนเตะซ้ายเข้าไปครับแต่ก็มีไหวพริบพอที่จะใช้เท้าซ้ายถีบยันเอาไว้ไม่ให้ประกายแก้วทำอะไรได้ประกายแก้วยังใช้ข่าวไม่ได้เลยนะฮะฟ้าคอพี่เดชก็หลุดออกไปได้เตะซ้ายก็ไป2ทีเดี๋ยวเตะซ้ายก็ไปอีกทีนึงครับประกายแก้วกระเด็นออกไปประกายแก้วยังใช้ข่าวไม่ได้เลยนะครับพี่เดชก็รอจังหวะกายแก้วเสียจังหวะเมื่อไหร่ก็เตะทันทีเตะซ้ายเข้าไปอันนี้โดนจังเลยทีเดียวกายแก้วนั้นชักจะไม่ค่อยอยากเข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าทำยังไงครับถ้าเปิดเป็นมวยเข่าก็ต้องพยายามเข้าไปเข่าแหละครับกรรมการแยกออกมาไม่ให้ล็อกกันนะครับมวยสมัยก่อนนั้นมวยเข่านั้นไม่ได้มีโอกาสที่จะล็อกเอวคู่ต่อสู้กลางเวทีเลยนะฮะกายแก้วหันมาเตะซ้ายไว้บ้างเหมือนกันเตะซ้าย2ทีซ้อนนะครับเตะเบิ้ลนะครับหนักทั้ง2ครั้งกายแก้วไม่ทราบจะทำอะไรก็ยับซ้ายเข้าไปเดินเข้าไปกายแก้วได้โอกาสเข่าเข้าไปได้เป็นครั้งแรกแล้วพี่เดชก็ตอบด้วยเข่าเหมือนกันนี่เนี่ยสอกพี่เดชนะครับเกือบไปแล้วเตะซ้ายไปที่ขาเตะซ้ายเข้าไปที่ท้องอีกจังเลยทีเดียวกายแก้วกระเด็นออกไปเตะซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งมีอาการทุกทีนะครับมีเตะขวาประกายแก้วได้แต่ถอยแล้วครับอภิเดชถูกล่ำล้มลงไปไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาใหม่เดชเตะขวาสูงแต่ว่าติดแขนนะครับสังเกตว่าถ้าอภิเดชใช้ลูกเตะขวานั้นบางทีจะเตะสูงแต่ว่าเมื่อเตะชกกับประกายแก้วนั้นไม่ค่อยจะได้ผลนะครับเพราะว่ามีส่วนสูงที่ได้เปรียบกว่าเยอะเตะขาเขาเองนะที่บริเวณชายโครงถึงสอบไหมครับสอบพี่เดชนั้นคาดไม่ถึงนะครับส่วนมากไม่ทราบว่าพี่เดชจะสอบเมื่อไหร่ดูยกที่3นะครับ2ยกที่ผ่านมาประกายแก้วยังไม่สามารถที่จะคว้าคอพี่เดชมาตีเข่าได้จังๆเลยสักครั้งเดียวนะครับดูกันว่าที่เหลือเวลาที่เหลืออีก3ยกนั้นประกายแก้วจะสามารถใช้ข่าวได้หรือไม่นะครับขึ้นมาก็โดนเตะซ้ายเข้าไป3ครั้ง4ครั้งซ้อนๆครับโดนเข้าไปครั้งหนึ่งกระเด็นเหมือนกันนะฮะเตะขวารู้สึกว่าจะยากหน่อยนะครับโชคอภิเดชนั้นไม่ใช่ง่ายๆเลยลักษณะของประกายแก้วนั้นคุณรู้ว่าวิธีการชกนะฮะรู้สึกว่าจะคล้ายๆกับตีเซลน้อยสอธนิกุลนะครับนักมวยในยุคหลังแต่วันนี้ประกายแก้วมาพบกับจอมเตะบางนกแผลซึ่งเตะครั้งไหนก็เสียงดังสนั่นนะครับถ้าเผื่อว่าได้ยินเสียงนั้นคนในสนามจะร้องฮือกันทุกครั้งที่พี่เดชเตะนะฮะทั้งคู่ยังยืนกันอยู่นะครับทำอะไรกันไม่ได้พี่เดชถีบสกัดเอาไว้นะครับประกายแก้วเสียหลักนิดนึงพี่เดชเป็นฝ่ายเดินเข้าหาบ้างนะครับประกายแก้วถอยเตะซ้ายเข้าไปอีกครั้งหนึ่งกายแก้วนั้นยังทำอะไรไม่ได้เลยนะครับพยายามที่จะตีข่าวก็ทำไม่ได้นะใช้หมัดก็ไม่ถูกอีกตอนนี้ก็เลยหันมาใช้ลูกถีบแทนนะครับ
ดูยกที่4กันต่อไปนะครับพี่เดชก็เดินเข้าหาบ้างแล้วเตะซ้ายเข้าไปที่ขาซ้ายของประกายแก้วประกายแก้วพยายามที่จะใช้ลูกเตะบ้างเพราะว่าเตะสู้ไม่ได้แล้วครับพี่เดชเตะได้หนักแล้วก็แม่นยำกว่าเยอะพี่เดชเดินเข้าหาแล้วก็เตะขาเข้าไปที่เอวของประกายแก้วประกายแก้วกอดแล้วก็เข่าใช่ไหมสังเกตไหมครับกรรมการไม่ปล่อยให้เข่าแล้วครับจะต้องแยกแล้วทั้งคู่ก็ออกมากลางเวทีกายแก้วพยายามที่จะถีบหน้าแต่ว่าไม่โดนพี่เดชก็ชักหยุดบ้างเหมือนกันครับคงเมื่อกี้เตะเข้าไปหลายทีก็หยุดพักสักนิดนึงเพื่อให้หายใจให้คอได้ทันหน่อยกายแก้วก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีนะฮะเข้าไม่ติดนะครับพี่เดชนี่แกจังหวะแกดีเหลือเกินเตะขวาเข้าไปที่บริเวณพับนอกของประกายแก้วประกายแก้วก็ชักมีอาการเจ็บขาเหมือนกันนะฮะเตะซ้ายอันนี้หนักจริงๆนะครับโดนเข้าไปที่บริเวณท้องอย่างจังทีเดียวประกายแก้วนั้นมีอาการทันทีนะครับสังเกตนะครับถอยทันทีเตะซ้ายเข้าไปอีกทีนึงมันกู้ไปติดเชือกนะครับพี่เดชพยายามที่จะสอกนะครับแต่ว่าสอกไม่ถนัดกรรมการเงินตบหลังอภิเดชแยกออกมาเดชเอาเท้าซ้ายยันเอาไว้ประกายแก้วก็ชักไม่ค่อยกล้าเข้านะพี่เดชก็รอให้ประกายแก้วเข้ามาเพื่อจะเตะซ้ายประกายแก้วก็ยังไม่กล้าเข้าเท่าไหร่นะขณะนี้ประกายแก้วพยายามที่จะเข่าพี่เดชก็พยายามหันข้างเขาไว้แล้วก็ล็อกคอของประกายแก้วไว้ยกสุดท้ายนะครับยกที่5คะแนนใน4ยกแรกนั้นพี่เดชนำอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวเพราะนั้นในยกนี้ประกายแก้วคงจะต้องน็อกอภิเดชอย่างเดียวนะครับถึงจะชนะได้นะครับเรามาดูว่าประกายแก้วจะน็อกได้หรือไม่ครับพี่เดชก็คงเตะซ้ายเหมือนเดิมประกายแก้วยังทำอะไรไม่ได้นี่คือเจ๊งุ่นหรือว่าคุณองุ่นเอี่ยมพินโยนะครับหัวหน้าค่ายของอภิเดชสิทธิรันนะครับจริงๆแล้วเป็นภรรยาของหัวหน้าค่ายนะครับกายแก้วรู้ตัวว่าคะแนนเป็นรองก็พยายามที่จะบุกแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้ถนัดนักพี่เดชนั้นชกอย่างสบายแล้วนะครับชกตามสบายก็ชนะแล้วเตะซ้ายนิดทักทายไว้สักเล็กน้อยเดชชักเริ่มออกลีลาแล้วชักไม่ค่อยทำเท่าไหร่แล้วครับในยกนี้หมดยกที่5กรรมการดูคะแนนแล้วก็มายกมือให้อภิเดชครับ